สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel ก่อนเลยก็อย่าลืมกดซับและเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลังจากที่นำเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าสายฟ้าและลมฝนไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวของเทพที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเทพพระอาทิตย์หรือว่าสุริยะเทพนะครับเห็นปกก็รู้แล้วใช่ไหมเพราะสุริยะเทพหรือพระอาทิตย์เนี่ยให้ความอบอุ่นแก่สรรพชีวิตก็เป็นดวงไฟบนท้องฟ้านะครับให้ความร้อนอย่างเท่าเทียมนะฮะเราก็มาดูคติการบูชาทั่วโลกกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับองค์แรกก็คืออุตุเทพของอารยธรรมซูเมเรียนครับซึ่งรู้จักกันอีกนามคือชามาร์ชสามารถอาจจะเอามาจากองค์นี้ก็ได้นะครับซึ่งชามาร์ชเนี่ยเป็นชื่อของภาษาซีเมติกทางตะวันออกครับชื่อชามาร์ชมีความหมายว่าดวงอาทิตย์โดยเทพอุตูเป็นบุตรของซินหรือนันนาซึ่งเป็นเทพแห่งดวงจันทร์บ้างก็บอกว่าเป็นบุตรของเทพเอลิวโดยอุตูหรือชามาร์ชเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ของชาวซูเมเรียนครับก็เป็นเทพแห่งความเที่ยงธรรมคุณธรรมและสัจจะความจริงและก็มีพี่สาวฝาแฝดชื่อว่าเทวีอินันนานะฮะเราจะรู้จักกันในนามไอซิสมากกว่าพระราชินีแห่งสวรรค์องค์นี้เนื่องจากว่าเป็นสตรีนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในบัลลังก์จึงตกเป็นของอูตูแทนนะอารยธรรมเมโสโปเตเมียในแถบอิรักเนี่ยก็เรียกว่าเป็นต้นแบบของอารยธรรมโลกเลยก็ว่าได้และเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของพวกบูชาพระอาทิตย์นะฮะนี่แหละคือออริจินอลนะครับแถบไทกริสยูเฟรติสนี่แหละครับโดยสุริยเทพองค์นี้จะนั่งราชรถเพื่อสำรวจโลกในแต่ละวันนะครับน่าจะเป็นต้นแบบของสุริยเทพทั่วโลกเพราะว่ามีราชรถนะและยังถือว่าอูตูเป็นบิดาแห่งหลักนิติศาสตร์และกฎหมายครับส่วนศิลปวิทยาเป็นของเทวีอินันนาพระเจ้าฮัมมูราบีกษัตริย์แห่งบาบิโลนเนี่ยใช้กฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะถือองค์อูตูเป็นเทพประจำพระองค์นะกฎหมายส่วนหนึ่งของบาบิโลนก็ถอดแบบมาจากประมวลกฎหมายของอูตูนั่นเองครับองค์ที่2ก็คือรานะฮะสุริยเทพราไม่ใช่ราที่ขึ้นขนมปังนะบ้างก็เรียกว่าอาเมนราหรืออามอนราครับก็เป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ของอียิปต์นะท่านใดที่เล่นการ์ดยูกิคงรู้จักจากกันนี้นะฮะมังกรปีกเทพรานะฮะแต่แท้จริงแล้วราก็เป็นนกนะฮะไม่ใช่มังกรนะฮะแต่ว่าร่างสุดยอดของมังกรปีกเทพราก็คือก็อดฟินิกนั่นแหละครับคือร่างที่แท้จริงของราครับเทพเจ้าราเนี่ยจริงๆแล้วมีตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นเหี่ยวนะฮะถือกำเนิดมาจากเทพนันเทพแห่งน้ำนะสัญลักษณ์ของราก็คือนกเบนนูครับแล้วก็เกาะที่ยอดพีระมิดถือเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงอาทิตย์นั่นเองครับสุริยเทพราเป็นเทพสูงสุดของอียิปต์ที่สร้างสรรพสิ่งในรุ่นต่อมาเทพราก็สร้างเทพชูเทพแห่งสายลมและเทวีเทพนัดเทพแห่งความชุ่มชื้นครับจากนั้นเทพชูก็แต่งงานกับน้องสาวตัวเองนะครับแล้วก็ให้กำเนิดลูกชื่อว่าเกฟเทพแห่งพื้นดินและนัดเทวีแห่งท้องฟ้าจากนั้นชูก็แยกดินฟ้าออกจากกันครับก็มีหลายพระนามนะฮะตอนเช้าเนี่ยเทพราถูกเรียกว่าเคปรีก็คือราในตอนกลางวันและตุมหรืออาตุมนะฮะคือเทพราในตอนเย็นแล้วก็เสด็จออกมาจากเมืองเฮลิโอโพลิสพร้อมกับเหล่าเทพเจ้าแล้วจะใช้เรือสุริยะเป็นพาหนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรในแคว้นทั้ง12แคว้นนะให้ได้แสงอาทิตย์ตลอด12ชั่วโมงใน1วันและในเวลากลางคืนเนี่ยพระองค์ก็จะท่องแดนดูอัดนะฮะจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็มีตำนานเกี่ยวกับเทพราอีกมากมายแต่ก่อนเทพราเนี่ยจะมีเฉพาะฟาโรห์เท่านั้นนะครับที่บูชาได้นะราได้ถูกกลอุบายของไอซิสนะฮะให้งูฉกที่ดวงตาต้องเผยพระนามลับออกมาเพื่อแลกกับการรักษาตาครับเทพราก็จำยอมยกบัลลังก์ให้กับโอซิริสตามคำขอของไอซิสที่เป็นรุ่นเลนไปแล้วครับและเทพราเนี่ยก็มีคู่ปรับตลอดกาลนะครับมีนามว่างูยักษ์อโพพิสนั่นเองครับใครที่อยู่ก็อดออฟอียิปต์ก็จะรู้จักอโพพิสนะเทพเซตก็เป็นกำลังสำคัญในการปราบงูให้กับเทพราครับซึ่งเทพราจะพยายามหนีจากการกืนกินของงูยักษ์อโพพิสและเมื่อไหร่ที่กืนได้เนี่ยก็จะเกิดสุริยะคลาดขึ้นมานะฮะเทพราก็จะพยายามออกมาให้ได้ครับกระแสของเทพอียิปต์เนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งจากนิยายของริกไรออเดนผู้เขียนซีรีส์เพอร์ซี่แจ็คสันและฮีโร่ออฟโอลิมปัสนะครับสำหรับเทพอียิปต์เนี่ยก็มีตัวเอกชื่อคาร์เตอร์เคนออกมาได้กัน3เล่มครับผมองค์ที่3คือฮีลิออสครับเทพแห่งพระอาทิตย์ตัวจริงของกรีกหลายท่านอาจจะสับสนฮีลิออสกับอพอลโลครับแต่จริงแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ตัวจริงก็คืออีลิออสครับเขาก็เป็นไททันองค์หนึ่งนะฮะเป็นบุตรของไฮเปอเรียนหนึ่งในคณะไททันที่กำเนิดมาจากอูรานอสและแม่ก็ชื่อว่าทีอาร์หรือเทียครับชื่อก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซที่มีมากในดวงอาทิตย์เนี่ยก็มาจากเทพองค์นี้นะฮะฮีลิออสฮีเลียมนะฮีลิออสมีราชรถสีทองที่เคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกตามแบบฉบับของสุริยเทพทั่วไปครับมักจะวาดให้เป็นชายหนุ่มรูปร่างหล่อเหลาแล้วก็สวมมงกุฎรัศมีของดวงอาทิตย์ได้รับการบูชาในฐานะเทพแห่งการสร้างสรรค์และชีวิตเขาก็เป็นไททันที่ไม่ต่อต้านซุสเช่นเดียวกับโอเชียนัสครับก็ดำรงอยู่ในธรรมชาติต่อไปได้แน่ๆเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในพยานที่รู้เห็นตอนที่เทวีเพอร์ซิโฟเน่ลูกของดีมิเตอร์โดนฮาเดสฉุดไปทำเมียที่ยมโลกเลยครับประเด็นคือเขาดูอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่ตอบนั่นเองครับดีมิเตอร์เนี่ยหาลูกสาวอยู่ตั้งนานก็มาถามฮีลิออสนะก็เลยรู้ว่า
อ๋อลูกสาวเนี่ยโดนฮาเดสฉุดไปนั่นเองครับคงไม่อยากให้มีความวุ่นวายและดราม่ากับเรื่องชาวบ้านในเกม God of War เนี่ยเขานี่แหละครับที่โดนพี่โลนเครโตสของเราหักคอนะฮะแล้วเอามาทำไฟฉายอย่างโหดเหี้ยมแต่ว่าต่อมาเฮลิออสก็กลับกลายเป็นเทพที่ถูกลืมไปครับเพราะว่ามีเทพองค์ต่อมาที่มาแทนที่เขานั่นก็คือองค์ที่4อพอลโลครับเทพแห่งแสงและสัจธรรมแล้วก็เป็นลูกของซูสกับนางไททันเลโตครับมีพี่สาวนามว่าอาร์เทมิสเทพีแห่งการล่าและดวงจันทร์อพอลโลคนนี้เป็นต้นแบบของยอนใน ROV ครับฮีโร่ยอดฮิตที่คนเก่งก็เก่งไปเลยนะฮะคนกากก็กากไปเลยนะยอนเปราะบางในเกมแบบนี้แต่ว่าอพอลโลตัวจริงนี่เก่งมากนะฮะก็เป็นเทพที่ชาวกรีกนับถือรองมาจากอะเธนาเลยก็ว่าได้นะฮะบางคนก็เหมาไปเลยว่าฮีลิออสกับอพอลโลคนเดียวกันครับแต่จริงๆแล้วแม่คนละคนฮะฮีลิออสเนี่ยเป็นไททันส่วนอพอลโลเป็นโอลิมเปียนก็อดครับฮีลิออสเนี่ยคือดวงอาทิตย์ส่วนอพอลโลเนี่ยเป็นเทพแห่งแสงและสัจจะครับก็คือกรีกเนี่ยเขาแยกดวงอาทิตย์กับแสงออกจากกันครับก็เป็นเทพแห่งการพยากรณ์เทพแห่งยาเทพสารพัดอย่างนะฮะถ้าอพอลโลโกรธเข้าแล้วก็เขาก็เป็นเทพไบโพล่าเช่นกันนะฮะเขาบันดาลโรคร้ายแล้วก็ยิงธนูได้ฟิลเดอร์ซันแต่ถ้าว่านะสอนของเขาเหนือกว่ายอนครับไม่เคยพลาดเป้าแล้วก็นำวิถีใส่มนุษย์ที่พูดจาโอหังหรือว่าดูหมิ่นแม่ของเขานะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีมนุษย์ดูหมิ่นแม่ของเขาเนี่ยเขากับพี่สาวทำให้ลูกๆของมนุษย์คนนั้นเนี่ยล้มตายไปหมดทั้งครอบครัวนะครับเรียกว่าโหดนะฮะสังหารหมู่ไปเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันเนี่ยคนก็เอาอพอลโลกับฮีลิออสมาเป็นองค์เดียวกันเรียบร้อยนะฮะฮีลิออสก็เลยกลายเป็นเทพที่ถูกลืมเท่านั้นนะครับแต่ว่าฮีลิออสเนี่ยก็ยังมีบทบาทในเซเลอร์มูนนะฮะเขาเป็นชื่อของเพกาซัสนั่นเองครับองค์ที่5ก็คือสุริยาครับเป็นชื่อของเทพพระอาทิตย์ในพราหมณ์ฮินดูแท้จริงแล้วคำว่าพระอาทิตย์เป็นชื่อกลุ่มเทพที่เป็นบุตรของนางอาทิติกับฤาษีกัสยปะนะมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด12องค์นะพระอินทร์พระอินทร์ก็เป็นพระอาทิตย์องค์หนึ่งครับแต่ว่าพระสุริยาเนี่ยแยกจากสวรรค์นะครับไปอยู่ที่เมืองของตัวเองชื่อว่าสุริยะโลกก็คืออยู่บนดวงอาทิตย์ต้องเข้าใจก่อนว่าสุริยะเทพเนี่ยเป็นเทพที่มีพลังของดวงอาทิตย์นะครับสุริยะเทพโบราณเนี่ยก็มีอีกนามว่าสาวิตรีนะฮะมีชายานะว่านางอุษาครับแสงอุษานั่นแหละครับก็คือแสงที่แบบว่าเป็นแสงทองนะฮะแล้วก็มีชายาชื่อสรัญญูเทวีแห่งเมฆแล้วก็เป็นลูกสาวของพระวิศวกรรมนะครับบางทีก็เรียกว่าเท้าทวัตตาบางทีเนี่ยชายาก็มีนามว่าสัญญาหรือสนธยาครับพระสุริยะมีลูกกับนางสัญญาชื่อว่ายมราชเจ้าแห่งยมโลกและยมุนาเทวีแห่งแม่น้ำยมุนาครับและให้กำเนิดมนุษย์คนแรกก็คือสัตยพรตหรือพระมโนและมีชายาอีกคนนามว่าฉายามีบุตรด้วยกันคือพระเสาเทพแห่งบาปเคราะห์นะซึ่งรายละเอียดก็หาฟังได้ในคลิปสุริยะเทพโดยละเอียดครับโดยพระอาทิตย์เนี่ยก็มีสารถีนามว่าอรุณเทพบุตรนะนั่งรถจากตะวันออกไปตะวันตกแล้วมีราชรถที่มีม้า7ตัวก็แทนด้วยม้าทั้ง7นั่นเองครับสำหรับสุริยะเทพเนี่ยก็จะมีสงครามดราม่ากับพระอินทร์ต้องมาให้ได้มาทุกคลิปครับขณะสุริยะเทพพระอินทร์มิวายโผล่มาได้เพราะว่าพระอินทร์คือฝนคือความเย็นพระอาทิตย์คือความร้อนครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับซูสและอพอลโลนะทั้ง2ก็ชอบมีดราม่ากันบ่อยนั่นเองครับองค์ที่6ก็คืออมาเทราสุเทวีสุริยาของญี่ปุ่นครับซึ่งจะหาได้ยากหน่อยนะครับที่จะเห็นเทพพระอาทิตย์เป็นสตรีอยู่องค์เดียวสังเกตไหมครับว่าพระอาทิตย์มักจะสื่อถึงผู้ชายครับแต่ญี่ปุ่นนี่มาแปลกให้พระอาทิตย์เนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ให้สุริยะเทพเป็นสตรีใครที่ดูนารูโตะคงคุ้นชื่อนี้นะเนตรวงแหวนนะฮะสำหรับอมาเทราสุถือว่าเป็นเทพที่ชินโตยกย่องให้เป็นเทพสูงสุดนะฮะก็เป็นธงชาติประจำญี่ปุ่นก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าดินแดนอาทิตย์อุทัยเพราะประเทศญี่ปุ่นสัมผัสดวงอาทิตย์ก่อนเพื่อนในนาฬิกาโลกครับแล้วคติสมมุติเทพของจักรพรรดิญี่ปุ่นก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากอมาเทราสึนะฮะกำเนิดของอมาเทราสึมีอยู่ว่าหลังจากที่เทพบิดอนอิซานางิทำพิธีชะล้างมลทินครั้งแรกหลังจากที่อิซานามิแยกไปอยู่โยมโลกแล้วนะท่านได้ล้างตานะฮะก็ข้างซ้ายก็มีน้ำหยดมาเป็นอมาเทราสึตาข้างขวาก็มีน้ำหยดมาชื่อว่าสุกิโยมิเทพจันทราครับและน้ำมูกก็กำเนิดมาเป็นซูซานโอเทพพายุและท้องทะเลนั่นเองครับก็เป็นพี่น้องกับซูซานโอนะสำหรับอมาเทราสึครับสุริยะเทวีองค์นี้เป็นระดับโอคามิโอก็คือใหญ่ครับก็คือมหาเทพนั่นแหละครับก็มีดราม่ากับน้องชายตัวเองก็คือซูซานโอครับซูซานโอเนี่ยคิดจะไปเยี่ยมมันดาอิซานามิในยมโลกเพื่อปลอบพระนางครับก็ไปหาอมาเทราสึในรูปของพายุร้ายพี่สาวเนี่ยก็กลัวน้องชายว่าเออนี่จะมาแย่งบัลลังก์เหรอซูซานโอะก็เลยโกรธครับก็เลยจะแย่งบัลลังก์จริงๆเลยท้าอมาเทราสึครับเพื่อประลองความสามารถว่าใครมีลูกได้มากกว่าคนนั้นก็ได้บัลลังก์ไปซูซานโอะก็คว้าสร้อยของเทวีออกมาฟันนะครับเป็นบุตร5คนอมาเทราสึเอาดาบของน้องมาหัก3ท่อนไปที่ดา3องค์จริงๆแล้วเนี่ยควรเป็นซูซานโอะชนะครับ
แต่ว่ามาติเทพให้เทวีชนะเพราะบอกว่าสร้อยเป็นของอมาเทระสือซูซานโอบอกว่าเออขี้โกงนะฮะอารวาสสิครับเป็นผมของอารวาสแบบนี้ตัดสินโกงเห็นๆครับเทวีก็ไปอยู่ในถ้ำสวรรค์เพื่อหลบน้องชายมาติเทพก็เลยตัดสินเนรเทศซูซานโอไปยังโลกมนุษย์เพื่อให้สำนึกผิดนะก็เป็นที่มาของกลางคืนนั่นเองครับเพราะว่าอมาเทระสือหลบเข้าไปในถ้ำจากนั้นเนี่ยพวกเทพก็เลยเอาการแสดงนะครับไปเชิญให้เทวีเนี่ยกลับมายังสวรรค์อีกครั้งก็เลยเป็นที่มาของเช้าวันใหม่นั่นเองครับก็เป็นปฐมกำเนิดว่าเออทำไมมีกลางวันกลางคืนที่แท้ก็หลบซูซานโอนะฮะแล้วก็กลับมาสวรรค์นี่เองก็เลยเป็นเช้าวันใหม่ในกลางวันนั่นเองครับองค์ที่7ก็คือไทเอียงแชกุงหรือไทหยางซิงจวินซึ่งเป็นเทพของเต๋าโบราณที่คนจีนนิยมกราบไหว้นะฮะคนจีนก็ไหว้พระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์เหมือนกับชาติอื่นๆนะครับลัทธิเต๋าเชื่อว่าไทเอียงกงเนี่ยเป็นเจ้าแห่งพลังหยางครับก็คือพลังแห่งความเข้มแข็งพลังเพศชายในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นหยินครับในศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ถือว่าไทเอียงเนี่ยเป็นดาวที่หนุนดวงชะตาใครที่มีดาวไทเอียงในดวงเกิดก็จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและไม่ตกต่ำส่วนฝ่ายพุทธนิกายมหายานนะเชื่อว่าเป็นหนึ่งใน24ธรรมบาลที่ปกป้องพุทธศาสนานอกจากนี้พุทธมหายานก็ยังมีพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ก็คือพระสุริยะปภาโพธิสัตว์ผู้ช่วยเหลือภัยสัตย์ชยคุรุไวทุริยะปภาตถาคตพระพุทธเจ้าแห่งยาคู่กับพระจันทรปภาครับหน้าตาของพระอาทิตย์เนี่ยคติเต๋าก็มีร่างกายสีแดงหน้าแดงเข้มนะแล้วก็หนวดเคราก็สีแดงด้วยแล้วก็มี3ตาบนหน้าผากมือหนึ่งถือแส้อีกมือหนึ่งถือดวงอาทิตย์และยังมีพระโพธิสัตว์มาริจิที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์อีกองค์หนึ่งครับองค์ที่8คือโซเทพพระอาทิตย์ของนอร์สครับเป็นต้นแบบของคำว่าซันนะดวงอาทิตย์นี่เองครับยังไปพ้องกับเขาว่าโซคือวิญญาณอีกด้วยแล้วก็มีน้องสาวฝาแฝดนามว่ามานิก็เป็นเทวีจันทราคู่กับทั้งสองครับมานิก็เป็นรากศัพท์ของคำว่ามูนั่นเองทั้งสองเนี่ยก็เทียมรถม้าในกลางวันกลางคืนคู่กันไปทั้งสองเนี่ยผุดขึ้นมาในปฐมแห่งการกำเนิดซึ่งบทบาททั้งสองไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักก็เป็นกลางวันกับกลางคืนครับแต่เมื่อถึงแร็กนาร็อกแล้วเนี่ยก็จะมีหมาป่า2ตัวไล่กิน2คนนี้นะฮะไล่กินพระจันทร์พระอาทิตย์ออกแนวราหูอมจันทร์ครับหมาป่า2ตัวนี้มีชื่อว่าสโคและฮาตินี่เองครับองค์ที่9คือมิตราหรือมิทรัสครับเทพแห่งทหารแสงความซื่อสัตย์และเกียรติยศก็เป็นสุริยะเทพในอารยธรรมเปอร์เซียนะฮะโรมันก็จะมีการหยิบยืมคอนเซปต์กันมาด้วยมิตรายังไปตรงกับนาม1ใน12ของสุริยะเทพในฮินดูด้วยน่าจะมีการหยิบยืมชื่อกันไปกันมาแหละครับมิตราองค์นี้นั้นอยู่ในศาสนาโซโรอัสเตอร์และเก่าแก่ของโลกอันหนึ่งนะครับก็คืออยู่ในเปอร์เซียนอกจากนี้ก็ยังเป็นเทพที่ปกป้องวัวผืนน้ำตามตำนานของเปอร์เซียนะครับมิตราเดินทางด้วยราชรถสีทองเหมือนสุริยะเทพองค์อื่นนะฮะก็มีต้นแบบเหมือนกันนะฮะและทุกวันก็จะทำให้ทุกคนได้รับความอบอุ่นและมีตาและหูนับพันทราบเรื่องราวต่างๆในโลกและประทานความสมบูรณ์ด้วยนะฮะได้รับการสรรเสริญเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ดีของอาหุระมัสดาบางนิกายของเทพเจ้าองค์นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเทพสูงสุดด้วยและเชื่อกันว่าคนชั่วจะไม่รอดพ้นสายตาของมิตราได้พอมิตราก็เป็นเทพแห่งความเที่ยงธรรมและกฎหมายด้วยและการบูชามิตราก็มีการบูชายันวัวเพื่อถวายแก่เทพองค์นี้ครับและการจะทำพิธีนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นด้วยในการทำพิธีกรรมบูชายันครับซึ่งต้นกำเนิดของมิตราหรือมิทรัสก็ยังคลุมเครืออยู่มากว่าต้นกำเนิดแท้จริงเนี่ยมาจากอินโดอิรานหรือโรมันกันแน่นะฮะแต่คติดังกล่าวเนี่ยก็เลือนหายไปแล้วจากการโตขึ้นของศาสนาคริสต์ในโรมันในการต่อมาครับองค์ที่10ก็คือโทนาติวูสุริยะเทพของแอสเทคชาวมายาในเม็กซิโกครับเป็นสุริยะเทพแห่งพระอาทิตย์ในกลางวันแล้วก็ปกครองทิศตะวันออกด้วยความหมายของชื่อก็คือการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เทพเจ้าองค์นี้ถือว่าเป็นพระอาทิตย์ดวงที่5เป็นเทพที่เกรี้ยวกราดและชอบทำสงครามเป็นอันมากซึ่งมักจะท่องไปในท้องฟ้าจากตะวันออกไปตะวันตกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ชื่อโทนาติวยังแปลว่าท่านผู้ทอแสงหรือว่าผู้สร้างทิวาและบางครั้งก็ไปเกี่ยวข้องกับเทพเควสซาโอแคเทลอีกด้วยตำนานของชาวแอสเทคเชื่อว่าโลกนั้นถูกสร้างมาแล้ว5ครั้งครับแล้วก็เทพองค์นี้ก็เป็นองค์ที่5นะฮะโดยกำเนิดขึ้นมาจากการสังเวยตัวเองของเทพนานาวัชชิเมืองเทโอดิวากันชื่ออ่านยากทั้งนั้นเลยนะฮะก็ทำให้ตะวันทอแสงอีกครั้งสุริยะเทพองค์นี้นะครับจะไม่ขึ้นมาบนฟ้าหากไม่มีการบูชาด้วยเลือดมนุษย์โหเดี๋ยวแล้วครับเทพแอสเทคก็อย่างนี้นะฮะและดราม่าของเทพแอสเทคก็อีรุงตุงนางไปหมดชื่อก็อ่านยากด้วยแต่ละตัวนะครับแต่ที่แน่ๆนักรบเนี่ยก็บูชาเทพองค์เพราะเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพวกตนที่เอาเฉลยมาสังเวยให้กับเทพองค์นี้ครับเมื่อตายไปเนี่ยเทพองค์นี้ก็จะนำพาวิญญาณของนักรบไปสู่ชีวิตใหม่ต่อไปและยิ่งได้รับเลือดบูชายันมากเท่าไหร่ยิ่งดีนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชาวมายาอยากปลดแอกตัวเองจากการกดขี่ของกษัตริย์ตัวเองนะครับไปเข้ากับสเปนก็เป็นได้ครับเพราะว่ามีแต่พิธีบูชายันเท่านั้นเลยครับเอาละครับเรื่องราวของ10สุริยะเทพก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดกระดิ่งที่คลิปนะฮะแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับรอบถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปถึงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ